จงจำไว้เพื่อให้ขาโลกแผ่นดินเป็นไทยไม่ได้แผ่นดินนี้เป็นเขาว่าวิหารแห่งนี้ครับผมผู้กองสบายเลยยืนข้างหลังได้ได้แก่ท่านพลเอกปรีชาเอี่ยมสุพรรณพี่น้องคะถ้าร้อนก็มาหลบร่มๆก่อนก็ได้ค่ะเดี๋ยวถ้าผู้ใหญ่ยื่นหนังสือของชาติที่จะเป็นที่รักษาที่ประทายของชาติต้องสงบเย็นใครถามว่ารัฐบาลของคุณจะอยู่ต่อไปได้เพราะนี่คือแผ่นดินไทยคนไทยรักชาติประเทศไทยไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของใครในกรณีที่พรรคประชาธิปไตยแล้วข่าวจากกระทรวงการเงินก็จะมีคำพิพากษาในเดือนพฤศจิกายนมาเรื่อยนี่ครับแล้วตั้งแต่คุณพามาถึงเมษาแต่ตารางนิ้วเดียวคุณนะครับแต่เมื่อต้นเดือนมันเอาที่ชัยวัฒน์ครับออกมาจากอ๋อเดี๋ยวนี้เขาจะขายชาติเหรอคะ